ไปแล้วนะนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เสียมเรียบครับกำลังเดินหาอาหารกินก็มาเจอร้านนี้ครับน่ากินมากครับเป็นหมูกรอบเป็ดย่างนะครับมีเป็ดพะโล้มีลิ้นมีเลือดนะครับมีเต้าหู้เป็นร้านอาหารก็คงเป็นร้านอาหารจีนนะครับคนจีนเยอะเลยครับครัวอยู่ข้างหน้านะครับกว่างหินนะครับผมกว่างหินคิวฟู้ดนะครับเขากำลังผัดอยู่หน้าร้านนะครับน่ากินมากครับแล้วก็มีเป็ดด้วยเป็ดย่างน่ากินครับเดี๋ยวเราไปหาพอดีคนเยอะเดี๋ยวเรากลับไปอีกรอบดีกว่าครับสวัสดีครับไกด์ล้านนานะครับผมจาก YouTube Channel The Guide ล้านนาครับตอนนี้ผมอยู่ที่เสียมเรียบนะครับผมประเทศกัมพูชาครับมานั่งทานข้าวนะครับมาทั้งทีก็ต้องทานร้านอาหารริมทางแบบนี้ครับถึงจะได้รสชาติเมื่อกี้ผมเดินขอสารภาพว่าผมเดินผ่านฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นเลยครับซูมเข้าไปนะเป็ดย่างเต็มตู้เลยนะครับแต่ว่าเป็นอาหารจีนเป็ดย่างอาหารกินที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าอาหารจริงๆที่เป็นของพื้นถิ่นจริงๆนี่เราหากินไม่ได้งั้นก็ต้องมาสั่งกินซะหน่อยครับจริงๆก็อาหารเขาก็คล้ายๆของเรานะครับผมที่ผมสั่งเป็นเนื้อนะครับผมผัดกับมะเขือเทศนะครับผมแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็เราเลือกนั่งข้างกับเตาผัดเลยนะครับเพื่อที่จะเห็นคนทำเลยครับนะครับอันนี้เป็นมื้อเย็นมื้อแรกของผมนะครับผมที่เสียมเรียบครับอันนั้นน่าจะเป็นข้าวผัดหรือตัวอย่างอ๋อใช่ไหมเอ่ยอ๋อใช่แล้วครับนั่นแหละครับเป็นข้าวผัดหรือตัวอย่างหนึ่งนะครับลองรออาหารนะครับดูบรรยากาศของร้านนี่ครับร้านก็จะอยู่ริมทางแบบนี้นะครับตรงข้ามที่ผมร้านอาหารที่ผมนั่งนี่ถ้าซูมไปนะครับเห็นสีม่วงๆนั้นไหมครับเป็นแบงค์ไทยพาณิชย์นะครับผมแต่ว่ามาอยู่นี่เนี่ยเขาชื่อคัมโพเดียแบงค์นะครับผมแต่ว่าโลโก้นี่ของไทยพาณิชย์นะครับตรงนั้นก็เป็นข้าวผัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นถ่ายวิดีโอคลิปอยู่นี้ก็เป็นเพื่อนร่วมคลิปผมนะครับก็คือคุณจิ๊บนะครับผมมันพินแห่ง YouTube Channel.com YouTube Feel Thai ครับผมดูการจัดผลิตนะครับจัดแบบคล่องแคล่วทีเดียวที่นี่เขาเสิร์ฟจานใหญ่พอสมควรนะครับข้าวเยอะครับนั่นแหละครับปูนจานทีเดียวครับสั่งข้าวผัด1จานนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอนะครับบ้านเราบางทีใส่ถ้วยเล็กๆโปะมานี่ครับของเขาเป็นนี่ครับพอชั่นใหญ่ๆอย่างนี้ครับเสิร์ฟกันที่นี่โดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับผมร้านก็อยู่นี่ครับ2ร้านติดกันนะครับงั้นเรารออาหารกันแป๊บหนึ่งนะครับผมสั่งอันนี้ครับย้ำอีกทีผมสั่งเป็นเนื้อผัดมะเขือเทศกับหอมหัวใหญ่ครับครัวนะครับเราก็จะเห็นความวุ่นวายในครัวครับดูครับตอนนี้มี2เตานะครับเตาแรกนี่กำลังเสร็จสิ้นก็คือเป็นผัดคะน้าครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเตานั้นก็อาจจะเป็นดีฟรายอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าใส่น้ำมันไปเยอะมากนะครับมีการเช็ดจานด้วยผมว่าเขารู้จักเสิร์ฟอาหารเหมือนกันนะครับคือไม่ใช่สักแต่อ๋อโอเคครับผมรู้แล้วครับดีไฟนั้นเป็นมันฝรั่งนะครับครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับเป็นเฟรนช์ฟรายครับเฟรนช์ฟรายแบบเวอร์ชั่น
ที่เราทอดในกระทะครับเป็นฟรายนะผมแต่เราทอดในกระทะเอ้ยทอดเหมือนผมเลยผมก็ทอดอย่างนี้ที่บ้านนะครับคล้ายๆกันเลยครับเป็นอย่างนี้ครับอาหารจะได้รสชาตินะครับผมไปดูเฟรนฟรายอีกทีนึง